ฮิวมากๆฮิวมากๆซินดาพลีสฮิวมากๆเอ้าฮิวมากๆ
พี่นอนนอนอ่าโอเควายเดี๋ยวร่างกายแข็งยังอ่ะวันนี้มาหนาววันนี้คนที่นั่งใกล้พร้อมด้วยนะฮะมาเร็วจบไหลด้วยฮะอ่ะมาเรามาเข้าพูดคุยอย่างเป็นทางการดีกว่าถ้าหนุ่มบิ๊กแบงครับใช่ถามเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยชาว VIP ที่บ้านเราเนี่ยรู้สึกมันคิดถึงออกนอกหน้าบ้างตอนนี้ห่างหายไปนานตอนนี้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับ네일단태국에2년만에오셨는데요기분이어떠세요어사실은태국에는저희가이렇게정말오랜만에왔는데지금까지이렇게많은분들이저희를찾아주시고이렇게보러와주셔서너무감사하고요저희도태국팬여러분들을너무보고싶어서이렇게많이기다려왔습니다ค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้มาเมืองไทยนานมากแล้วนะคะก็รู้สึกขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่แบบว่ามาช้านะคะแต่ว่าทางบิ๊กแบงก็บอกว่ารู้สึกคิดถึงแฟนเพลงชาวไทยเหมือนกันนะคะเขาก็เลยมาเยี่ยมทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากที่มากันเยอะขนาดนี้ค่ะน้องๆ VIP Thailandระหว่างเราสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวฟังกันนิดนึงใช่ถ้าอยากจะกรี๊ดให้กรี๊ดแต่ว่าเดี๋ยวตอนพูดคุยเนี่ยขอฟังนิดนึงอยากกรี๊ดไหมถ้าอยากกรี๊ดตอนนี้อยากกรี๊ดแรงๆเลยแล้วอย่างนี้เอาเป็นสัญญาสมมติถ้ากรี๊ดถ้าเป็นกรี๊ดดังเมื่อไหร่นะเราจะดึงสวิตช์ลงมาสมมติตรงนี้เป็นใจของท็อปนะใจพิกแต่จะดึงมาที่ใจโอเคโอเคนะเสียงเลยคำถามต่อไปดีกว่าฮะสำหรับหนุ่มๆ นะทั้ง5หนุ่มบิ๊กแบงในครั้งนี้เนี่ยกลับมาอีกหนึ่งครั้งในประเทศไทยในฐานะของพรีเซนเตอร์ของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอย่างเป็นทางการนะฮะกับรถรุ่นใหม่ TTX ครับรู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ยามาฮ่าครับ네이번에오토바이중에서최고의브랜드인야마의광고모델이되셨어요기분이어떠세요일단이렇게 MI 모델을처음 대봤는데 저희가 굉장히 추구하는 면도 같고 굉장히 멋있는 콜라보레이션 작업이 될 것 같아요. 그래서 저희도 너무 기대되고 여러분도 저희 빅뱅 그리고 야마 많은 사랑 주시면 좋을 것 같습니다.รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Yamaha นะคะเพราะว่ารู้สึกYamaha เป็นแบรนด์ที่แบบใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เขาคิดว่ามอเตอร์ไซค์ Yamaha TTX แล้วก็ Big Bang นะคะน่าจะเข้ากันได้นะคะเพราะว่าเท่ทั้งคู่เลยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนติดตามโฆษณาของ Yamaha แล้วก็ Big Bang ด้วยค่ะคอยติดตามให้ดีแล้วกันเมื่อกี้ก็พูดบอกอยู่ดีก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วถือว่าเจ๋งมากสุดยอดนะ Yamaha ดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วครั้งแรกที่เห็นรถจักรยานยนต์นะรุ่นล่าสุดของเรานะฮะ Yamaha TTX เนี่ยแต่ละคนเห็นแล้ว First Impression นั้นรู้สึกยังไงบ้าง네아마다들 Yamaha TTX 모델을보셨을것같은데처음보셨을때기분이어떠셨어요아정말너무그디자인부터너무세련됐고그리고저도차도이거를이제태국에서직접가져왔었는데이걸모르고집으로돌아가고싶을정도로너무나갖고싶었습니다ค่ะก็คือคุณแดงซังบอกว่ารู้สึกตกใจมากเลยนะคะครั้งแรกที่เห็นมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้มองดูที่เมืองไทยแต่ว่าดูที่เกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายโฆษณาที่เกาหลีนะคะก็คือเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์สวยมากแล้วก็เทรนดี้แล้วก็ทันสมัยมากเลยนะคะจนแบบอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มากๆเลยอะค่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา Yamaha TTX ที่ประเทศเกาหลีอยากถามว่าบรรยากาศในการถ่ายทำคอนเซปต์ของรถจักรยานยนต์ Yamaha TTX เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีเรื่องเล่าสนุกๆอะไรบ้างในกองถ่ายครับ네 Yamaha 광고를 한국에서 찍은 걸로 알고 있는데요 광고 촬영하시면서 재밌었던 에피소드가 있었는지 그리고 광고의 컨셉은 뭐였는지 알려주세요 일단 한국에서 촬영을 했는데요 너무나 저희는 즐겁게 촬영을 했고 그렇게 굉장히 길지 않은 시간이었지만 태국 분들 모든 스태프 분들 너무나 잘해주셔서 저희 기분 좋게 촬영을 했습니다 그리고 모든 컨셉은그런야마이번에 TTX 의그런디자인과그리고성능그런것들을하나하나최대한돋보이기위해서지금촬영을했고요이번에굉장히좋은모델이나온것같아서저희도기분이좋습니다ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็ถ่ายทําโฆษณา Yamaha TTX ที่เกาหลีนะคะแล้วก็ตอนถ่ายทําโฆษณารู้สึกสนุกมากเลยนะคะเพราะว่ามีทีมงานไทยมาที่เกาหลีด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานไทยทุกคนเนี่ยก็ใจดีก็เทคแคร์บิ๊กแบงตลอดเวลานะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของโฆษณานะคะนั่นก็คือเหมาะกับ Yamaha TTX มากเลยนะคะจะมีธีมว่า
futuristic แล้วก็ innovative ด้วยนะคะแล้วก็ Yamaha TTX ก็คือมาจาก trendy technology exciting ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเหมาะ3คำนี้เหมาะกับรถยนต์จักรยาน Yamaha มากโอ้โหบอกก็จะ Yamaha อย่างดีนะก็ถึงว่าเชื่อว่านะแฟนคลับชาว VIP ชาวไทยของเราเนี่ยอยากซ้อนท้ายมั้ยอยากซ้อนท้าย Yamaha มั้ยเห็นไหมฉะนั้นเขาอยากรู้แหละเขาอยากซ้อนท้ายกันอยากรู้แต่ละคนเนี่ยอยากจะพาขับขี่นะจักรยานยนต์ Yamaha TTX เนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนดีเด็กคนเดิม MC분이태국팬분들한테여쭤보셨어요혹시만약에빅뱅이오토바이를타게된다면뒤에타고싶은지근데다들타고싶다고하셨는데만약에 Yamaha TTX 를타고 VIP 분들과어느한곳을가게된다면어딜가고싶으세요아탈레오마이야마문파이อ่ะผมรู้ว่าวีแพ้วีวีไทยแลนด์ตอนนี้วีวีขอภัยตื่นเต้นนั่งใกล้เขินวีวีไทยแลนด์คงแบบอึดอัดอ่ะอยากกรี๊ดอ่ะอยากกรี๊ดกรี๊ดหน่อยอ่ะอ่ะชิคเก้นโอเคพอแฟนคลับที่너무소리를지르고싶어하는데아까처음에초반에 MC 분이인터뷰할때는소리지르지말라고그랬거든요그래서팬분들이지금참고계신것같다고คำถามต่อไปเลยดีกว่านอกจากตอนนี้นะฮะ Big Bang เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะกับ Yamaha TTX ได้ยินมาว่าตอนนี้ก็มีผลงานมินิอัลบั้มนะฮะที่ชื่อว่า Alive ด้วยนะครับที่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงแต่ว่าเป็นมินิอัลบั้มอยากถามงานเพลงชุดนี้เนี่ยนะฮะว่ามันทำยากแค่ไหนแล้วคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างครับ네이번에 Yamaha TTX 오토바이 광고 모델로 되신 것 외에도 얼마 전에 Alive 라는 미니 앨범이 나왔어요 작업하실 때 힘드셨는지 그리고 앨범에 수록되어 있는 곡도 간단하게 설명해 주세요 일단 Alive 앨범을 지금 저희가 작업하는 동안은 만들 일들이 또 있었고 해서 힘들 수도 있었는데 팬여러분들 생각하면서 열심히 만들었고요 또 그리고 저희도 한층 더 성숙되고 업그레이드 될 수 있었던 시간이었던 것 같아요 그래서 좋은 앨범이 나온 것 같고 또 지금 많은 분들께서 많은 사랑 주셔서 기분 좋게 활동하고 있습니다 ก็ รู้สึกว่า ตอนที่ ทำ เตรียมตัว อัลบั้ม Alive ค่ะ มี เหตุการณ์ หลายเรื่อง นะคะ เขาก็ ทั้ง 5 หนุ่ม เนี่ย ก็ รู้สึกลำบากใจ นิดนึง อะค่ะ แต่ว่า คือ เขาทำ อัลบั้มนี้ ให้กับ ชาว VIP ทุกท่านเลย นะคะ ก็คือเพราะว่า VIP ก็คือกำลังใจในการทำงานของ Big Bang นั่นเองนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าอัลบั้มนี้นะคะก็แบบคือแบบทุ่มเทมากเลยอะค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำอัลบั้มออกมาแล้วรู้สึกทั้ง5คนนะคะเติบโตขึ้นนะคะแม้ว่าทางด้านเพลงหรือว่าทางด้านจิตใจด้วยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนไปฟังกันเยอะๆค่ะเห็นไหมอะไรก็โตขึ้นอะไรก็ใหญ่ขึ้นสำหรับ Big Bang นะครับครับหมายถึงกล้ามเนื้อดูล่ำขึ้นมาล่ะงานดูแล้วการเต้นแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นโตขึ้นครับแต่เรื่องลุกล่ะพอหายไปนานพอกันกลับมาลุกมันเท่ที่ผมต้องยอมรับไปนะผมชอบแบบสไตล์เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดการนะเรื่องแรงบันดาลใจหรือลุกของแต่ละคนเป็นยังไงชอบเป็นกางเกงชอบเอาเสื้อเข็มกัดมากัดหูทั้งเสื้อมันเท่มากมีแรงบันดาลใจอะไรในการกลับมาในชุดไลฟ์นี้ฮะ네이번앨범의컨셉을보시면은헤어나의상이나모든면에서360도달라진것같아요이번앨범컨셉은어떤분이생각해내신건가요이번모든앨범의컨셉은한마디로표현하면 TTX 라고표현하고싶어요그권승리보고컨셉앨범ของครั้งนี้นะคะอยากจะอธิบายว่าเป็น TTX นะคะ Technology TrendyExciting, that's Big Bang! Yeah! 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 สุดยอดนะต้องถามจริงแล้วก็แล้วรู้สึกยังไงพอหันมาหลบขนาดนี้คิดยังไงครับพูดสิครับจีดเรกอน씨는어떻게생각하세요จีดเรกอน씨는컨셉에대해서저희컨셉은보세요아무래도오랜만에나오는앨범이고또팬분들께서도많이기다리셨던앨범이기때문에굉장히멋있는모습으로다시한번나타나고싶었어요그래서저희앨범수록곡중에 Fantastic Baby 라는노래가있듯이좀굉장히현명하며 Fantastic 한모습으로보이려고노력을했던것같아요하바크
ือตอนที่ระหว่างที่เตรียมอัลบั้มชุด Alive นะคะพวกเขาก็อยากจะแบบมีลุคที่เท่ที่สุดแล้วก็ลุคที่แบบทุกคนชื่นชอบนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาทุ่มเทมากๆเลยอะค่ะแต่ละคนหรือว่าคอนเซ็ปต์ของลุคแต่ละคนนะคะแม้ว่าทางด้านผมหรือว่าทรงชุดนะคะแล้วก็คือในอัลบั้ม Big Bang อะค่ะจะมีเพลงนึงชื่อว่า Fantastic Baby นะคะก็คือเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นแบบแฟนตาซีหมดเลยนะคะก็อยากไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังด้วยถือว่าละอ่อนแล้วไปแล้วสุดเลยอย่างนี้น่าจะอยากจะรู้ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยพอปุ๊บพอมาสวมลุคนี้แล้วก็รู้สึกยังไงแบบท็อปผมสีฟ้าเนี่ยอะไรแหละคนก็อยากรู้ลุคนี้เป็นยังไงบ้าง네지금다른분들의멤버분들의컨셉도되게다양하고멋지신데탑시의머리색깔이되게더특이하시고멋지신것같아요이컨셉은누가생각해내시는건가요이뮤지컬로는그저희판타스틱베이비곡작업을할때부터좀이렇게뮤지컬로를하고싶다라는그아이디어가있었던것같아요그래서뮤지컬로를하게되었고그래서저희멤버들이그판타스틱베이비그판타스틱한TTX 같은그런컨셉이나온것같습니다คุณท็อปบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสีผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีมิ้นท์นะคะแล้วก็สีเนี่ยอยากจะทำตั้งแต่ตอนที่ทำเพลง Fantastic Baby อยู่แล้วนะคะอยากว่าเด่นเหมือนเพลง Fantastic Baby นะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าแบบหลังจากที่ทำทรงผมเนี่ยค่ะหลายคนก็ชมเขาว่าแบบทรงผมเนี่ยเท่มากเลยนะคะแล้วก็ยามาฮ่า TTX มากเลยนะคะก็ตัวคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ชาวเวทีของเราก็เลยบอกว่าสัญญาว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะทำสีผมทรงมิ้นท์ทุกคนเลยทำไหมจริงเหรอถ้าไม่ทำผมสีมิ้นท์ก็ทำผมยาวแบบจีดราก้อนก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ห้าหนุ่มพูดถึงเรื่องเพลงเรามาเข้าเรื่องเพลงกันดีกว่าไอในส่วนของมินิอัลบั้มอันนี้กับ Alive ครับซิงเกิลที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอออกมากับเพลง Blue โอ้เพลงนี้ที่ถือว่าออกมาปุ๊บใน YouTube ข้างคืนใจเพลงนี้เพลงบูแค่คืนแรกที่ปล่อยลง YouTube มีคนกดไลค์ถึง2ล้านกว่าในนี้ใครกดไลค์บ้างไหนกดไลค์ดูหน่อยได้ไหมอยากถามความรู้สึกครับว่าห้าหนุ่มรู้สึกไงบ้าง네블루의뮤직비디오가처음공개되자마자유튜브의동영상조회수가200만을넘었대요그리고방금이여러분들이손드신이유도다라이크를이미누르셨대요그리고다봤는데그리고그거외에도각종차트에서1위를하셨어요기분이어떠세요일단오랜만에나온그앨범을많은분들이찾아봐주시고좋아해주신다는거에대해서굉장히저희도너무기쁘고요앞으로무대랑그리고또좋은음악으로여러분들께보답을해야된다라는그런생각을하게됐습니다ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าคือจะมีระยะสักพักหนึ่งกว่าอัลบั้ม Alive จะออกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบอัลบั้มนี้นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนให้กับ Big Bang ตลอดไปนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญนะมินิอัลบั้มนี้นะครับออกมาเนี่ยก็หลายเพลงด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ละเพลงก็ถือว่าฮอตมากภายในเวลา1เดือนเนี่ยนะฮะคนเนี่ยกดกระแทกไลค์มงไลค์ครับกันไปเป็นแบบ 3,000 ล้านครั้งอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเยอะมากถือว่าแต่ว่าที่เราอยากรู้เนี่ยเรารู้ความรู้สึกนะว่าเราก็เขาก็รู้สึกปลื้มใจภูมิใจแหละแต่ถามเขาว่าแต่ละคนเนี่ยชอบเพลงไหนในอัลบั้มนี้บ้างใช่อัลบั้มนี้บ้างแล้วแต่ละคนชอบเพลงไหนแล้วเพราะอะไรด้วยครับBoy, 그리고 Fantastic Baby의 뮤직비디오 공개하셨는데요 동영상의 조회수가 한 달 만에 3,000명을 넘어섰어요 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 계신데 그 앨범에서 개인적으로 좋아하시는 노래가 있다면 어떤 곡이 있을까요 물론 저희 앨범에 있는 모든 곡을 다 좋아하지만 저는 특별히 Bad Boy 라는 곡을 좋아합니다ก็จริงๆแล้วคุณไทยังบอกว่าชอบทุกเพลงในอัลบั้มมินิอัลบั้ม Alive นะคะแต่ว่าคุณไทยังชอบเพลง Bad Boy มากที่สุดนะคะไทยัง Bad Boy แล้วอันนี้สวัสดีครับครับ저는신나는노래를굉장히좋아해서 Fantastic Baby 를 되게 좋아해요ส่วนคุณซึงลีนะคะชอบเพลงที่สนุกสนานนะคะเลยชอบเพลง Fantastic Baby ค่ะว้าว Fantastic Baby ใช่แล้วสุดยอดมา
대성씨 솔로곡 날개가 좋아요. 타쿤지드래곤 첫핑 솔로곡 군대성 승야! 승야! 지금 다 이렇게 너무 좋은 노래들을 다 뽑아줘서 저는 그 얼라이브 앨범 전체를 저희 빅뱅 멤버들이 다 좋아 가장 좋아하는 앨범이기 때문에 앨범 전체를 꼽고 싶습니다.คุณเขาตอบว่าสี่คนนะคะคือเขาตอบเพลงที่แบบเพราะไปหมดแล้วไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยอยากจะตอบว่าขอเลือกทุกเพลงในอะไรดีกว่าเพราะว่าเพลงทุกเพลงในอะไรแบบเพราะมากแล้วก็ทั้ง5หนุ่มชอบมากเลยอะแต่อยากจะบอกนะฮะว่า VIP Thailand ก็ชอบทั้งอัลบั้มจริงๆเฮ้กูเพื่อนพี่คุณดูอัลบั้มใน 모든 노래를 다 좋아하신대요. ทุกคนเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันหมดเลยนะฮะอ่ะทีนี้ดีกว่าในส่วนของแฟนคลับชาวไทยนะฮะ VIP Thailand เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าชาว VIP Thailand เนี่ยจะพอมีโอกาสได้ชม Big Bang Alive Tour 2012 บ้างหรือเปล่าโอเคไหมโอเคนะนั่นคือที่เขาไปหลากหลายที่ทั่วโลกมาแล้ว ครับไปคำถามที่แฟนๆชาวไทยอยากรู้มากสำหรับ VIP Thailand ว่าจะมีบ้างไหมมีโอกาสบ้างไหมครับ지금 빅뱅분들이 월드투어인 빅뱅 얼라이브 투어 2011을 시작하셨다고 들었어요. 혹시 태국 VIP분들도 그 콘서트를 볼 수 있을까요? 태국에서? 지금 사실은 어느 곳에 갈지 저희가 이렇게 계획이 잡히지 않았지만 아마 많은 팬 여러분들이 있고 저희 무대를 보고 싶어 하시는 분들이 있는 곳으로 아마 저희가 찾아갈 것 같아요. 그래서 타이에 계신 팬 여러분들이 계속해서 저희를 응원해 주시고 사랑해 주신다면 아마 가능하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. ค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้นะคะยังไม่ได้ระบุนะคะว่าจะไปประเทศไหนบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไปหาทุกประเทศนะคะ ถ้ามี VIP ที่รัก Big Bang อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สมมติว่าทุกๆคนนะคะ รอบิ๊กแบงแล้วก็ชื่นชอบในเพลงเขาตลอดไปนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยแน่นอนนะคะ ช่วยด้วย ช่วยด้วยอีกคนเซ ซงบก ออนไลน์เวทเทอร์ไทยแฟนเยอรมันกำลังแก้วอุ้ยสุดเลยแล้วก็คนไทยยังบอกว่าทางบิ๊กแบงเนี้ยก็อยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตออนไลน์ทัวร์2012ที่เมืองไทยด้วยอะค่ะก็ถือว่าสัญญาแล้วครับผม We promise you in here ถ้าจะสัญญากับห้าหนุ่มบิ๊กแมนทำงี้ขึ้นมาสิสัญญาสัญญาไหม We promise you ทำโอ้ขอบคุณมากที่ห้าหนุ่มทำด้วยตอนนี้บิ๊กแมนสัญญาแสดงว่ามาแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวต้องติดตามนะครับแต่เมื่อกี้ก็ผ่านไปหลายคำแล้วนะฮะหลุดภาษาไทยมาเชื่อว่าไม่ได้กลับมาไทยนานแฟนๆชาวไร้คงอยากได้ยินพวกคำพูดภาษาไทยอยากได้ยินไหม ให้แต่ละคนเลยดีกว่าน่าจะมีการเตรียมคำภาษาไทยมาพูดกับชาว VIP ที่ประเทศไทย 네, 이미 지금까지 많은 태국어를 해주셨어요. 근데 혹시 태국 VIP분들에게 또 특별히 하고 싶은 태국어 있으신지 태양씨 먼저 부탁드 태국어 빵빵빵 봄락 샤오차이망마플라 ชัดไหมชัดไหมชัดเปล่าไม่ไม่ชัดเดี๋ยวให้อีกรอบผมมาใจใจมามาคลาโอเคนี่ตอนนี้นะแต่ละคนเราจะไม่ขัดสมาธิแล้วเราจะไม่พูดนานเราจะส่งต่อเลยต่อมาฮะซึ่งนี่คุณซึ่งนี่ฮะแฟนแฟนก้อนไหน
เป็นแฟนกันไหมโอเคต่อมาครับคุณดาวสองนะถ้าลืมถามได้บอกถ้าลืมถามได้สวยมากสวยสวยอะไรนะสวย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 เย้สวยสวยมากสวยมากสวยมากนะฮะต่อมาคุณจีดาก้อนครับจีดาก้อนน่ารักอ่ะแฟนๆ VIP Thailand หลังจากที่เขารอคอยคุณมานานกับการกลับมาครั้งนี้นะฮะแล้วก็ให้กำลังใจคุณอยู่เสมอรัก
กับพวกคุณเสมอนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝากผลงานในส่วนของพรีเซนเตอร์รถจักรยานยนต์ Yamaha TTX ครับเชิญครับผมเนี่ย오늘 팬분들이 되게 행복한 시간을 가졌을 것 같은데요 그럼 마지막 질문이에요 오늘 그동안 빅뱅 여러분들을 기다려줬던 그리고 늘 지지해줬던 태국 VIP 분들에게 한마디 해주시고요 Yamaha의 광고 모델로서 앞으로의 계획 활동에 대해서 말씀해주세요네일단저희가얼라이브앨범을내고지금열심히활동중이니까요얼라이브투어에서또여러분들을만날수있을것같아요여러분들항상건강하시고그때까지도저희음악을많이사랑해주셨으면좋겠습니다 I love you Thailand forever yeah ก็อยากให้ทุกๆคนไปฟังเพลง Alive กันเยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันเจอกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งที่ Alive Tour 2012ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนให้กับ Big Bang แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกับ Big Bang ตลอดเวลานะคะครับผมโอเคสัญญาไหมสัญญาโอเคทุกคน promise นะครับสัญญาสัญญาในวันนี้นะครับPromise เรียบร้อย Promise วันนี้ไม่แปลงนะครับโอ้ยตายยังไม่เลิกเอากันดิ